เป็นท้ายเรือนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มไว้ลงนะคะมีสไลเดอร์ด้วยสำหรับสน็อกกิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเวทนะคะจะมีบ่อครอบครัวของเรานะคะมือชาวหวังนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำด้านข้างเรือนะคะเอาไว้เปลี่ยนชุดนะคะตรงนี้จะมีห้องน้ำสองห้องส่วนหน้าเรือนั้นก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองนะคะนี่ห้องกัปตันชั้นสองจะมีสถานที่นั่งพักผ่อนรับลมนะคะและห้องกัปตันนี่ห้องกัปตันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเรือที่พักผ่อนนะคะก็มีกับข้าวมีข้าวต้มนะคะเช้านี้ในส่วนของขนมนั้นวันนี้มีขนมด้วยนะคะเป็นผลไม้แล้วก็มีน้ำร้อนน้ำชาชงได้นะคะในสกาแฟในส่วนของเรือตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะมีบันไดขึ้นไปดาดฟ้านะคะตรงนี้มีที่นอนด้วยเราให้ดูเห็นไหมมีเบาะรับลมเย็นๆนะคะทานอาหารเสร็จก็ขึ้นมาเอนหลังพักผ่อนได้ผัดฟอร์มนะคะจะมีคลิปหนีบเอาไว้ตากเสื้อผ้านะคะพี่อุ้ยนี่เสื้อเปียกตั้งแต่เมื่อวาน